ครับผมกิตครับผมนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวหุ่นยนต์ Humanoid Robot นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น H3S นะครับผมหรือบ้านเราน่าจะเรียกกันน่าจะเรียกหุ่นยนต์มนุษย์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้เรียนทางด้านหุ่นยนต์มานะครับผมนะแต่ก็พอรู้จักแมคานิกบ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยลองซื้อมาประกอบเล่นกับลูกนะครับผมนะตัวนี้สั่งผ่านทางเว็บไซต์ AliExpress นะครับคือสั่งซื้อจากจีนเข้ามานะครับผมนะตัวหุ่นยนต์ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยจะเป็นของผมจะมาเป็นแบบเป็นชิ้นนะฮะนะครับแล้วก็มาประกอบเองนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีจอยสติ๊กมาให้นะครับผมนะฮะตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมนะฮะจะมีข้อต่อนะครับหรือจริงๆมันก็คือใช้เซอร์โวนะครับเป็นการกำหนดทิศท่าทางของเจ้าตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะใช้เซอร์โวนะครับทั้งหมด16ตัวนะครับก็จะมีขานะครับในส่วนของขาก็จะมีข้างละ5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับ2ข้างก็10ตัวนะครับแล้วก็ด้านแขนอีกข้างละ3ตัวนะครับก็จะมี1 2 3นะครับ2ข้างก็6นะครับก็จะมีทั้งหมดใช้เซอร์โวทั้งหมด16ตัวนะครับส่วนที่หัวนี่จะไม่ได้ใช้เซอร์โวนะครับผมนะส่วนในส่วนประกอบหลักๆเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับผมโอเคครับผมนะคือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับในกล่องเนี่ยนะครับจะไม่มีคู่มือมาด้วยนะครับจะต้องโหลดในเว็บไซต์ของลีวันโซนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวชิปตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมนะฮะก็ในส่วนประกอบหลักๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับด้านในนะด้านหน้าที่เห็นนี่จะเป็นแบตนะครับแบตที่ใช้เนี่ยในคู่มือเนี่ยจะเขียนโวลต์ประมาณ6ถึง8โวลต์นะครับผมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะตัวนี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบตลิโพนะครับซึ่งหาซื้อง่ายในบ้านเรานะครับก็ผมจะเป็นแบตลิโพ2เซลล์นะครับเซลล์ละ 3.7 โวลต์นะครับ2เซลล์ก็ถ้าชาร์จแล้วเนี่ยจะได้โวลต์ทั้งหมด 8.4 โวลต์นะครับผมนะก็เพียงพอนะครับความจุจะอยู่ที่1,500 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นได้ประมาณ 3-4 วันเลยนะครับต่อก้อนนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นหัวใจของตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เลยนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้ก็ถ้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะยังใช้การไม่ได้นะครับเราจะต้องลงโค้ดก่อนนะครับลงโค้ดของที่เราโหลดมาจากทางเว็บไซต์นะครับหุ่นตัวนี้มันถึงจะทำงานได้แล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับของจอยตัวนี้นะครับผมนะเป็นจอย PlayStation แบบนี้นะครับคล้ายๆตัวนี้แล้วก็ด้านในนะครับด้านในตรงกลางของยนต์เนี่ยจะมีลำโพงนะครับผมนะมีลำโพงไว้1ตัวนะครับแล้วก็ด้านหัวเนี่ยจะเป็นบลูทูธนะครับสัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อกับตัวมือถือนะครับซึ่งในการสั่งงานของหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือสั่งผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับสั่งจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับอันที่2ก็คือสั่งจากตัวแอปพลิเคชันในมือถือนะครับซึ่งตรงนี้ก็ง่ายนะครับเพราะไม่มีเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้าหากันนะครับอันที่3นะฮะก็คือสั่งจากตัวจอยสติ๊กนะครับอันนี้ก็จะง่ายแต่จอยสติ๊กเนี่ยฟังก์ชันจะน้อยก็ทำอะไรไม่ค่อยยากหรอกนะฮะยกตัวอย่างนะครับจอยกดแตะทำท่าง่ายๆนะครับผมจริงๆมันทำตีลังกาอะไรได้หมดนะครับแต่เดี๋ยวมันจะหล่นโต๊ะนะครับเอาแค่นี้พอนะครับก็ในส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะมีเท่าที่เห็นนะครับผมนะฮะขั้นตอนในการประกอบเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเนี่ยต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเซตเซอร์โวนะครับผมเซอร์โวทุกตัวในนี้นะครับเราจะต้องเซตให้ได้ค่าเป็นเซนเตอร์นะครับ
ทุกตัวเลยนะครับมันจะทำให้เวลาเราใส่ตัวข้อต่อเนี่ยมันจะตรงกับที่ทางคู่มือหรือทางวิดีโอที่เราโหลดมาเนี่ยมันจะทำให้ตรงแล้วก็ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยตรงตามที่เขากำหนดมานะครับซึ่งการเซตเซอร์โวเนี่ยนะครับถ้าคนรู้แล้วก็ง่ายนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็คือเราจะต้องเซอร์โวทุกตัวเนี่ยจะต้องเสียบเข้าบอร์ดนะครับผมเสียบเข้าบอร์ดอูโน่แล้วก็เอาไฟเข้าไปก่อนนะครับก็คือเสียบไฟเข้าก่อนแล้วก็เสียบเซอร์โวทุกตัวเข้านะครับแล้วเซอร์โวเนี่ยมันจะเด้งเข้าเซนเตอร์เองนะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะค่อยมาประกอบทีละส่วนตามวิดีโอนะครับที่เขาให้มานะครับตั้งแต่ขาไล่เรื่อยมานะครับจนถึงลำตัวนะครับผมนะส่วนการเซตหรือการประกอบเนี่ยนะครับเราสามารถดูในตามวิดีโอได้เลยหรือดูในแมนนวลก็ได้นะครับที่เขาให้มานะครับก็ค่อยๆประกอบทีละส่วนนะครับก็ไม่ยากครับนะสิ่งที่ยากอาจจะเป็นเรื่องของการเซตค่าองศานะครับเพราะของรูช่วงของแขนรูเซอร์โวเนี่ยนะครับตำแหน่งของรูเนี่ยนะครับเราจะต้องให้มันตรงกับที่ทางคู่มือที่เขาให้มานะครับแค่เราผิดแค่องศาเดียวเนี่ยจะทำให้เวลาหุ่นยนต์เนี่ยตั้งเซนเตอร์ตั้งโปรแกรมเซนเตอร์เองแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงอะครับมันจะบิดแล้วก็ทำให้เวลาเราเดินหรือทำอะไรมันจะล้มนะคือมันถ้ามันไม่ได้เซนเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำงานลำบากนะครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้อยากให้เพื่อนๆเช็คดูให้ดีๆนะครับเรื่องของตรงนี้ฮะตรงเซอร์โวแล้วก็ตรงที่ต่อกับข้อเหล็กตรงนี้นะครับผมนะอยากให้เซตให้ต้องตรงนะครับตรงองศาที่ตามวิดีโอที่เขาให้มานะครับนะเมื่อเราเซตเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับใส่ไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้มันยังทำงานไม่ได้นะครับผมเคยลองแล้วมันยังทำงานไม่ได้เราจะต้องลงโค้ดก่อนนะครับลงโค้ดเข้ามาก็คือลงโปรแกรมเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงโปรแกรมเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอใส่ตัวนี้ไปเหมือนเดิมก่อนนะครับนะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ